รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใช่ไหมคะคือเมื่อวานเรามีอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้อ่ะผมเองก็คุยกับน้องกิ๊กซู่มาก่อนอยู่แล้วด้วยให้ชาติได้กับเขาอ๋อเธอร้องเพลงได้แย่มากเลยนะจ๊ะสงสัยคงจะไม่เคยฝึกแล้วก็เรียนร้องเพลงอย่างจริงจังละสิพี่ติโมจะไปไหนล่ะครับเราไม่ให้พี่โชว์ไปส่งหรอครับมีอะไรกันหรือเปล่าพี่ชอบใครก็บอกกันบ้างดิเราชอบกอนนะเชลล์โคมบอกว่าการทำงานอ่ะคือยาถอนพิษของความเศร้านี่ช็อกโกแลตสมุดจาก National Gallery ด้วยทำไมถึงทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยวะถ้าฉันทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะฉันจะหนีไปลอนดอนทำไมล่ะเอาแผ่น A มาประคบกับแผ่น B ชิชิชิโชว่างเปล่าว่ามานี่หน่อยดิว่าแกช่วยฉันต่อตู้ได้เปล่าคือที่จริงฉันทำเองได้นะแต่ว่าคู่มือนี้มันอิดิออติกมากเลยมันไม่ละเอียดอะไม่เข้าใจช่วยตั้งแต่แรกก็จบละWe need to talk about that nightฉันไม่รู้ว่าฉันกับแกไปสู่จุดนั้นได้ยังไงนะแต่แบบเราจะมาทำตัวแบบ nothing happened ไม่ได้นะเว้ย it's awkward you know รู้จะให้ทำยังไงวะคือตอนนี้ฉันกับแกมันอยู่ระหว่างเพื่อนกับนั่นแหละฉันก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรก็เพื่อนเหมือนเดิมแหละโอเคงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืนนั้นก็ถือว่าเป็น just a mistake and it won't happen again โอเคเพื่อนจบจบเอาหัวแฉกมาดิอะไรคือน็อตหัวแฉกอะน็อตหัวแฉกขอด่าเป็นภาษาอังกฤษได้ไหม stupid ใครจะไปรู้วะผมหมุนก่อนฮะวางโอ้โหช่วยกันต่อตู้มุ้งมิ้งเชียวผัวเมียกันจะชัดอ่ะไม่ใช่เว้ยสนับสนุนโดย AIS Play โหลดเพลย์ดูเพลินไอโชกูว่าตัวหนังสือเนี่ยต้องเล็กลงไอแททูถ้าตัวหนังสือมันเล็กไปกว่านี้มึงต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ดูแล้วมั้งนั่นแหละที่กูต้องการเว้ยว้าคอนเซปต์หนังกูนะเว้ยมันต้องแน่นงานเปิดตัวหนังเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ชัดเจนเว้ยไม่ว่าจะเป็นอาหารเฟอร์นิเจอร์ชุดพนักงานแสงสีแล้วก็เสื้อที่พวกมึงทำนี่ด้วยทุกอย่างมันต้องมีโมทีฟด้วยสื่อความหมายไปถึงหนังของกูอะไรระหว่างเราเชื่อคือก
ูก็ยังไม่เข้าใจมึงอยู่ดีว่ะว่าทำไมต้องตัวอักษรตัวเล็กด้วยวะคุณครับรบกวนคุณใส่เสื้อตัวนี้หน่อยครับค่อยโชว์มึงใส่เสื้อตัวนี้นะแล้วเขาไปยืนตรงนู้นเลยทำไมอ่ะทีนี้ทั้งสองคนครับเดินเข้าหากันคนละก้าวคุณครับบนเสื้อไอ้โชว์เขียนว่าอะไรแฟนน่ะเห็นไหมไอ้โชว์มันยังใช้ไม่ได้เว้ยนี่ขนาดอยู่ไกลกันขนาดนี้เขายังอ่านออกเลยนางของกูนะเว้ยเล่นบนความคลุมเครือของคำว่าเพื่อนแล้วก็แฟนคือไอ้พระเอกกับไอ้นางเอกเนี่ยมันไม่รู้ตัวเว้ยว่ามันเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนกันแล้วถ้าเรามองจากไกลๆนะเว้ยจากภายนอกนะเราก็จะไม่รู้เลยว่าทั้งสองคนเป็นอะไรกันเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นแฟนจนกว่าเว้ยจนกว่าทั้งสองคนเนี่ยจะอยู่ใกล้กันมากๆใกล้กันจนเหมือนอีกคนน่ะเป็นคนคนเดียวกันเลยเว้ยเพราะคำว่าเพื่อนกับแฟนเนี่ยเรามองด้วยตาไม่ได้เว้ยตัวอักษรบนเสื้อเนี่ยมันต้องเล็กมากๆเล็กจนทำให้ทั้งสองคนอยู่ใกล้ชิดกันมากๆเขาถึงจะรู้เว้ยว่าฝ่ายตรงข้ามคิดยังไงกับเราโอ้โหสวยจังไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนไม่ต้องหาคำไหนมาเพื่ออธิบายโนไม่ต้องรักเหมือนคนรักก็สุขหัวใจเพียงแค่เราเข้าใจกันเนื้อคำอื่นใดในโลกนี้เย้เย้แต่มากอีกแล้วอะมานี่หน่อยสิจ้าคือฉันก็ไม่อยากจะเป็นตัวทำลายความสุขของข้าปั้นหรอกนะแต่ว่าฉันจำเป็นจะต้องบอกให้ข้าปั้นรู้ไว้อะนี่ดูสิผู้หญิงอะไรอ่ะคบกับเธออยู่ดีๆอ่ะก็แอบไปถ่ายรูปคู่กับผู้ชายคนอื่นอ่ะผมเลิกไปนานแล้วครับแล้วป้าพูดถึงน้องกิ๊กสู้ทำไมอ่ะคือข้าปั้นคงยังไม่รู้ว่ามันก็เป็นหน้าที่ประการหนึ่งของเจ้าของบ้านที่ดีที่จะต้องคอยดูแลรักษาสุขภาพหัวใจแล้วก็ความรักของผู้เช่าบ้านเป็นประจำนะจ้าคือเฮ้ยเสียดายนะที่ข้าปั้นไม่ได้เล่นเกมหาคู่เหมือนกันอีก3คนน่ะคือเธอมีโอกาสสุดเลยเอาจริงคนนี้ค่ะไม่สนุกหรอคะเดี๋ยวถ้าไม่สนุกขอเชิญข้างหน้าเดี๋ยวพี่พาสนุกเองค่ะขอเชิญค่ะอาบ้าค่ะหน้ากระดานขอเพลงแจว1รอบค่ะ5 6 7 8แจวมันแจวจำเสียงน้ำวิ่งไหลเรื่องคนแจวแจวระวังหน่อยดิเราขอโทษโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจเหยียบเท้าเธอเหยียบหัวไม่เท่าไหร่หรอกแต่มาเหยียบหัวใจเรานี่ดิแค่โทษไม่หายหรอกโชว์เดี๋ยวที่เหลือฉันจัดการเองได้อะเข้าใจนะแค่ว่าเราสองคนจะกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมได้จริงเหรอวะได้สินี่ไงเห็นไหมว่าเรายังแตะเนื้อต้องตัวได้เหมือนปกติเลยHey! Look at me, Sean. Look at me.
หนบอกว่าอะไรแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วไง No show ถ้าเกิดเราเห็นสภาพนู้นกันได้อะเราไม่รู้สึกอะไรอะมันแปลว่าพวกเราสองคนยังเป็นเพื่อนกันได้อยู่มันแปลว่าเราผ่านเทส Your turn หนูว่าเองด้วยมาได้นี่ขอโทษว่ะมันจะไม่เกิดขึ้นอีกเว้ยไม่คิดว่ามันจะมาไกลถึงขั้นนี้เลยว่ะเราเป็นมากกว่าเพื่อนป่ะล่ะอะไรเบอร์นี้แต่ก็นะยิ่งรู้จักยิ่งน่ารักอ่ะให้เกียรติเรียกผมแบบหวานๆสักคำได้ไหมครับ